สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโชครถแห่ไม่แผ่วซัดกลับบอลเชิญยิ้มจากกรณีบอลเชิญยิ้มออกมาประกาศไม่ขอร่วมงานกับโชครถแห่หมดความเอ็นดูลั่นร่วมงานกันไม่ได้จบไม่สวยแฟนคลับท้าทมตั้งคำถามเกิดอะไรขึ้นกระทั่งในเวลาต่อมาด้านโชคและภรรยาได้ไลฟ์ชี้แจงกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมเผยว่าขออธิบายในส่วนของตนเองและไม่ขอพูดถึงประเด็นที่ไม่มีมูลโดยโชคเผยว่าหลังจากตนออกจากท้ายรถแห่ก็มีการฟอร์มทีมและไปหาบอลเชิญยิ้มจึงได้รับงานคู่กันพร้อมแจ้งประเด็นเปลี่ยนสคริปต์จุดเริ่มต้นของการไม่พอใจว่าในงานเป็นงานกลางแจ้งและฝนกำลังจะตกเจ้าภาพจึงให้ขึ้นก่อนเวลาพอถึงสคริปต์ของบอลก็เล่นไปตามปกติพอหมดสคริปต์ของบอลแต่เวลายังเหลือเพราะขึ้นโชว์ก่อนเลยเอาสคริปต์ตัวเองเล่นต่อโดยไม่แจ้งให้บอลทราบพร้อมยอมรับผิดในเหตุการณ์โชว์ที่หนึ่งลืมเอาสคริปต์ให้บอลได้ดูพอขึ้นเวทีก็ร้องเกินเวลาของบอลทำให้อีกฝ่ายขึ้นช้าเหตุการณ์ตอนนั้นทำให้โชคแทบจะร้องไห้และรู้สึกอึดอัดมากและได้ขอโทษบอลไปแล้วยืนยันว่าไม่เคยคิดจะทำสคริปต์ทำอีกฝ่ายอย่างที่ถูกพูดถึงพร้อมเคลียร์ประเด็นการนินทาด้านภรรยาโชคเผยว่าได้พูดกับแค่ภรรยาของกระรอกเชิญยิ้มคนเดียวเพราะรู้สึกรักเคารพและคิดว่าตนเองสนิทกับเขาเป็นคนที่เธอไว้ใจเวลามีปัญหาจะโทรหาตลอดติดต่อกับอีกฝ่ายตั้งแต่ยังไม่คบกับโชคที่คุยเพราะคิดว่าเขาคงไม่แปลงสารทำให้ใครมีปัญหากันอยู่แล้วแค่อยากระบายอยากคุยกับใครสักคนซึ่งจากเรื่องที่เกิดขึ้นก็ได้มาคุยกันอีกครั้งและเคลียร์กันแล้วโชคและภรรยาได้ขอโทษในสิ่งที่พูดไปพร้อมเผยว่างานที่รับไว้กับพี่บอลจะทำให้เต็มที่และจะเคลียร์ทุกอย่างให้จบแต่ถ้าเจ้าภาพไม่สะดวกใจเราก็ยินดีที่จะสละคิวให้และเป้าหมายที่ออกมารับงานเองแค่อยากจะทำทุกวันให้มีความสุขและทำตามความฝันไม่ได้อยากไฟสูงหรืออยากจะดังและวันนี้สิ่งไหนที่ผิดเราสองคนกราบขอโทษแต่สิ่งไหนที่ไม่ผิดก็ขอชี้แจงและไลฟ์นี้จะเป็นไลฟ์สุดท้ายถ้ามีอะไรกลับมาขออนุญาตไม่ตอบและไม่สัมภาษณ์แล้วเพราะไม่ได้ต้องการอยู่ในสื่อแค่อยากทำงานทำตามความฝันอยากใช้ชีวิตปกติพร้อมขอบคุณทุกคนและวันแรกตั้งแต่รู้จักพี่บอลพี่ชูรักยังไงเคารพยังไงทุกวันนี้ก็ยังรักและเคารพเหมือนเดิมทุกอย่างมันมีเหตุผลหมดและเข้าใจว่าที่พี่ๆจากด้านนอกที่มองเข้ามาหาพวกเราว่าเราเป็นเด็กเรื่องมากไม่น่ารักลืมตัวจริงๆพวกเราก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่ร้องเพลงปกติเรายังเป็นตัวของตัวเราและคนที่เข้าใจก็ขอบคุณคนที่ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรขอบคุณทุกคนครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ